และนอกจากสถานการณ์โควิด19ในบ้านเราแล้วนะคะก็ต้องไปดูประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะไปดูกันนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีวิธีการรับมือกันอย่างไรแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง นะคะวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศพร้อมกันในช่วงวีรูมกับพี่มิกกี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณนิวและคุณผู้ชมคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ระบาดของโควิด19ในประเทศที่อยู่รายล้อมเราค่ะซึ่งเกิดการระบาดระลอกที่แทบจะนับไม่ได้แล้วนะคะว่ากี่รอบแล้วแล้วแต่ละที่ก็มีมาตรการในการรับมือที่เข้มงวดเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพามาดูนะคะว่ามีประเทศอะไรกันบ้างค่ะเชิญค่ะวันนี้จะพามาดูสถานการณ์ของหลายชาติอาเซียนนะคะอย่างเช่นมาเลเซียเวียดนามสปป.ลาวและกัมพูชาที่กำลังเผชิญการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ค่ะไปเริ่มต้นที่มาเลเซียกันก่อนนะคะซึ่งตอนนี้มาเลเซียมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของโควิด-19 มากสุดเป็นอันดับ3ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ค่ะโดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ประมาณ 440,000 คนนะคะแล้วก็มีเสียชีวิตอยู่ที่ 1,683 คนโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะในรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่ 3,700 กว่าคนนะคะสำหรับที่มาเลเซียนั้นรัฐที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในรอบนี้นะคะก็คือสลังงอตามมาด้วยสารวัตรยะฮูแล้วก็เมืองหลวงกรุงโกลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะส่วนในขณะที่มีผู้ติดเชื้อสะสม 400,000 กว่าคนก็จริงนะคะขณะที่ตอนนี้มีผู้ป่วยรักษาอยู่ในระบบประมาณ 37,000 คนก็เลยถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะทำให้รัฐบาลมาเลเซียต้องประกาศใช้มาตรการคุมเข้มอีกครั้งค่ะทีนี้ตันสีดร.นูฮิชามอับดุลลาอธิบดีกรมสาธารณสุขก็เตือนนะคะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันตอนนี้มันอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้มันอาจจะพุ่งไปที่ 7,000 คนต่อวันได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการรองรับที่เข้มงวดคำเตือนของดร.นูมีขึ้นก่อนที่จะเริ่มเทศกาลฮารีรายอเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วค่ะซึ่งปกติแล้วในช่วงเวลานี้ผู้คนก็จะเดินทางไปพบปะเพื่อนครอบครัวนะคะทำให้ทางการมาเลเซียต้องออกกฎใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากฎใหม่คืออะไรค่ะแต่ว่าแม้จะออกกฎใหม่มานะคะก็ยังมีบางเขตบางรัฐที่อนุญาตให้ประชาชนรวมกลุ่มกันได้ภายในกลุ่มประมาณ 15-25 คนโดยไม่ได้เดินทางข้ามเขตทีนี้มาตรการคุมเข้มของมาเลเซียมือขึ้นขณะที่ตอนนี้โรงพยาบาลที่มาเลเซียจัดไว้ประมาณ20แห่งนะคะว่าจะเป็นที่รักษาผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะตอนนี้ศักยภาพมันเริ่มเต็มแล้วนะคะอยู่ที่ระหว่าง 70-100% ค่ะก็เลยทำให้ต้องมีมาตรการคุมเข้มมาตรการล่าสุดที่ออกมาเลยนะคะเพิ่งเป็นข่าวค่ะก็คือแบนการเดินทางข้ามพื้นที่เลยนะคะข้ามรัฐข้ามเขตทั่วประเทศห้ามเลยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้10พฤษภาคมไปจนถึง6มิถุนายนค่ะแต่เดิมคำสั่งนี้คือ Movement Control Order หรือว่า MCO กำหนดใช้แค่บางพื้นที่เท่านั้นปรากฏว่ารอบนี้ทั้งประเทศเลยนะคะแล้วก็สั่งปิดสถานที่เสี่ยงสูงอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าดังอย่างเช่นซูเรีย KLCC นะคะ Pavilion Mid Valley Mega Mall แล้วก็ Sunway Pyramid ด้วยอันนี้ปิดเพื่อทำความสะอาดในขณะที่มีการแบนการจัดงานทางสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนห้ามรวมกลุ่มกันค่ะคำสั่งห้ามเดินทางข้ามเขตข้ามพื้นที่แล้วก็ปิดห้างแล้วก็ห้ามรวมกลุ่มกันเนี่ยนะคะถือว่าเป็นคำสั่งเข้มครั้งแรกของมาเลเซียนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่ามาเลเซียสถานการณ์หนักพอสมควรค่ะจากมาเลเซียไปต่ออีกที่นะคะที่เวียดนามค่ะนายกรัฐมนตรีฟามมินจินค่ะเตือนถึงภัยคุกคามเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศถ้าเกิดว่าไม่สามารถควบคุมการระบาดได้นะคะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่102คนค่ะจนถึงตอนนี้เวียดนามมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,300 กว่าคนแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิต35คนซึ่งมันอาจจะดูไม่เยอะแต่เยอะสำหรับเวียดนามที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีมาก่อนนะคะเพราะว่ามีเรื่องของการคัดกรองการตรวจหาเชื้อแล้วก็มีโครงการจัดการตัวที่เข้มงวดแต่ว่าการระบาดรอบใหม่มันเริ่มต้นเมื่อประมาณ20ปลายเมษายนที่ผ่านมาค่ะเกิดการระบาดอย่างรวดเร็วอีกครั้งใน25เขตการปกครองรวมทั้งที่นครหลวงฮานอยด้วยซึ่งนายกเวียดนามก็กล่าวนะคะว่ามันมีความเสี่ยงสูงแล้วล่ะที่ไวรัสจะแพร่ระบาดไปทั่วประเทศแล้วมันก็จะสั่นคลอนความมั่นคงทางการเมืองสาธารณสุขแล้วก็การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเวียดนามด้วยซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศเพื่อนบ้านกำลังส่งผลกระทบมาถึงเวียดนามอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้อพยพเข้าเมืองก็คือหนึ่งในกลุ่มที่มีการแพร่เชื้อสูงที่สุดกลุ่มนึงเลยนะคะอันนี้พูดถึงสถานการณ์ที่เพื่อนบ้านที่จะทำให้เวียดนามตกในที่นั่งลำบากค่ะทีนี้การระบาดระลอกนี้ของเวียดนามผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรุงฮานอยตามมาด้วยที่จังหวัดบักมินแล้วก็นครดานังนะคะแล้วก็ยังพบว่ามีหลายคนเลยค่ะที่ติดเชื้อ B1.617.2 หรือว่าสายพันธุ์กลายพันธุ์จากอินเดียนั่นเองนะคะ
ทีนี้มาตรการคุมเข้มที่เวียดนามออกมาระลอกล่าสุดจริงๆเขาคุมเข้มอยู่แล้วนะคะอันนี้เราพูดถึงมาตรการเพิ่มเติมก็คือการขยายมาตรการกักกันตัวจาก14วันเป็น21วันแล้วนะคะสำหรับคนที่เดินทางเข้าเวียดนามแล้วใครก็ตามที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อหรือว่ากลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะคะต้องกักตัวจาก14เป็น21วันแล้วเพราะว่าที่ต้องทำอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่ามีชาวเวียดนามหลายคนติดเชื้อเพราะว่าไปสัมผัสกับคนที่พอผ่านมาตรการกักตัวไป14วันแล้วมีผลตรวจกี่ครั้งก็เป็นลบนะคะพอผ่าน14วันปรากฏออกมาปุ๊บเนี่ยติดเชื้อซะงั้นนะคะก็เลยทําให้มีคนภายในประเทศติดเชื้อรัฐมนตรีสาธารณสุขของเวียดนามก็ยังบอกด้วยค่ะว่าทีนี้กักตัว21วันเข้าประเทศมาแล้วตามที่ทางการระบุไว้นะคะกลับไปที่บ้านตัวเองเนี่ยอยากจะขอให้กักตัวอีก7วันนะคะไปมาใครจะไปเวียดนามเนี่ยเตรียมตัวกักตัว30วันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทางการท้องถิ่นสุ่มตรวจเชื้อชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าเวียดนามไม่นานมานี้ด้วยนะคะก็คือไปแรนดอมเช็คเลยค่ะแล้วก็ไปสุ่มตรวจเชื้อคนที่ทำงานตามบาร์คาราโอเกะแล้วก็ร้านนวดด้วยอันนี้เป็นมาตรการของเวียดนามนะคะข้ามไปที่สปป.ลาวกันบ้างค่ะกระทรวงสาธารณสุขสปป.ลาวรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด19ใหม่69คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์ค่ะทำให้ตอนนี้ยอดติดเชื้อสะสมในสปป.ลาว1,302คนแล้วนะคะส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาคลัสเตอร์ใหม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็แทบจะไม่ค่อยมีรายงานผู้ติดเชื้อมาจากประเทศลาวเลยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพบผู้เสียชีวิตรายแรกของประเทศแล้วนะคะก็คือผู้ป่วยคนที่364เป็นหญิงชาวเวียดนามมีถิ่นพำนักถาวรถูกต้องตามกฎหมายในลาวนะคะอยู่ที่กรุงเวียงจันทนครหลวงเวียงจันทค่ะผู้ป่วยเสียชีวิตเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีนี้นครหลวงเวียงจันทมีการเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้3แห่งรองรับผู้ป่วยได้ 1,200 เตียงนะคะและมาตรการล่าสุดเลยก็คือนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวได้สั่งขยายการล็อกดาวน์เพิ่มออกไปจนถึง20พฤษภาคมค่ะผู้นำลาวบอกนะคะว่ารัฐบาลและคณะทำงานพิเศษรับมือโควิดจะเฝ้าระวังเป็นเวลา2สัปดาห์จากนี้หากพื้นที่ไหนถ้าเกิดว่าการติดเชื้อมันลดลงก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการค่ะไปปิดท้ายกันที่กัมพูชากันบ้างนะคะช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะตอนนั้นกัมพูชามีผู้ติดเชื้อสะสมเพียง500คนนะคะถือว่าน้อยมากเลยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีรายงานการติดเชื้อน้อยปรากฏว่าหลังจากนั้นเริ่มเกิดการระบาดในวงกว้างค่ะตอนนี้ยอดติดเชื้อสะสม 18,000 กว่าคนไปแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิต114คนในช่วงเวลาสงกรานต์บ้านเราค่ะตอนนั้นกัมพูชารัฐบาลสมเด็จฮุนเซนนะคะได้มีการใช้มาตรการเข้มงวดเลยล็อกดาวน์เป็นวงกว้างครอบคลุมกรุงพนมเปญและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นเมืองตาคำเมานะคะตั้งแต่15เมษายนแล้วก็จัดให้เป็นพื้นที่สีแดงเลยนะคะมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 300,000 คนตอนนั้นห้ามออกนอกบ้านด้วยค่ะยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีไปแต่ว่าเกิดการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะว่าประชาชนไม่สามารถออกไปหาอาหารแล้วก็สิ่งจำเป็นอื่นได้แล้วก็มีการประท้วงปราบปรายด้วยนะคะเพราะว่าอาหารส่งไม่ถึงในพื้นที่ค่ะจนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้มแล้วก็จัดโซนนิ่งใหม่ค่ะอนุญาตให้บางพื้นที่สามารถเดินทางสัญจรได้นะคะส่วนพื้นที่ไหนที่เป็นสีแดงสีส้มก็ยังต้องล็อกดาวน์จนถึง12พฤษภาคมก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แต่ที่น่าสนใจสำหรับกัมพูชาค่ะคือการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดสำหรับคนที่ฝ่าฝืนมาตรการรับมือโรคระบาดนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูกันค่ะอย่างเช่นศาลเทศบาลกรุงพนมเปญ นะคะมีการตั้งข้อหาพ่อค้าเสื้อผ้าวัย34ปีคนนึงข้อหาจงใจแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาให้กับผู้อื่นเพราะว่าทำให้มีคนติดเชื้อแล้ว5รายแล้วก็อีกประมาณ100กว่าคนได้รับผลกระทบนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งทางตรงทางอ้อมถ้าเกิดว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดนะคะอาจจะมีโทษจำคุกระหว่าง5ถึง10ปีเลยส่วนอีกรณีนึงตำรวจจับกลุ่มคนขับรถมากกว่า50คนค่ะยึดรถตู้แล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก42คันฐานพยายามนำคนงานโรงงานสิ่งทอออกจากพื้นที่สีแดงเพื่อกลับบ้านตามต่างจังหวัดนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับไทยด้วยที่เราก็ต้องเฝ้าระวังค่ะก็คือมีการจับกลุ่มชายอีก2รายในจังหวัดบันเตียเมนเจยเพราะว่าพยายามลักลอบนำคนงานข้ามเข้าไปในชายแดนไทยค่ะซึ่งเคสนี้ถ้าเกิดถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดนะคะอาจจะถูกจำคุกนาน 7-15 ปีเลยทีเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เพื่อนบ้านของเราคุมเข้มอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยที่มันระบาดเนี่ยมันสามารถเล็ดรอดตามแนวชายแดนได้เสมอเลยไม่ใช่แค่เวียดนามไม่ใช่แค่กัมพูชานะคะปรากฏว่ามาเลเซียสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามก็มีการคุมเข้มตามแนวชายแดนด้วยค่ะคุณพลอยคุณดูคะขอบคุณค่ะพี่กี้คะค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ